functionality นะครับโดยคุณอภิญญาศิริกุลชรนะครับจะเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องนี้แก่เราครับเดี๋ยวขอเชิญพี่ชายเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้พี่ชายด้วยครับผมค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างที่น้องได้เกริ่นหัวข้อไปนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการที่เราได้คัสตอมไมซ์ WooCommerce ยังไงแล้วก็มีปลั๊กอินตัวไหนแนะนำที่สำหรับเราอยากจะคัสตอมไมซ์ฟังก์ชันมันอะไรให้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่ออภิญญาศิริกุลชรนะคะหรือว่าชื่อทรายนะคะเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อยู่ที่บริษัทคอนโต้มาร์เก็ตติ้งทีมคอนโต้ทูลส์นะคะก็บริษัทคอนโต้เนี่ยก็คือเราทำเว็บไซต์แล้วก็ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งด้วยคือมี SEO ด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้ใช้ WordPressเป็นแพลตฟอร์มเป็น CMS ในการทำเว็บไซต์ให้ลูกค้าแล้วก็ปีหลังๆต่อมาค่ะเราก็เริ่มเจาะตลาดมากขึ้นก็คือทำพวกe-commerce e-store มากขึ้นเราก็เลยเลือกใช้ WooCommerce ในการพัฒนาตัว e-commerce นะคะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ที่บริษัทเราได้ทำมานะคะก็จะมีคอนโต้เดนิมถ้ามีคนรู้จักก็จะเป็นที่ขายกางเกงยีนที่มีช็อปอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็จะมีซิกล่ามีเฟสซีซันอะไรเงี้ยอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าต่างชาติตอนนี้ก็เริ่มขยายตลาดไทยมากขึ้นต่อมานะคะหัวข้อวันนี้เราจะพูดถึง WooCommerce ปลั๊กอินตัวหนึ่งแล้วก็ WooCommerce Hook ว่ามีแอคชั่นมีฟิลเตอร์อะไรบ้างเราสามารถคัสตอมไมซ์อะไรได้บ้างของตัว WooCommerce เองแล้วก็ Overlay WooCommerce Template นะคะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นฟีเจอร์ของปลั๊กอินตัวหนึ่งที่หยิบมาใช้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาจะมีให้ Custom Add to Cart ในหน้าช็อปหรือว่าในหน้า Single Product หรือว่าจะ Custom พวกป้ายเซลล์พวก Out of Stock Tag อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถทำได้แค่เปลี่ยน Setting เซตเดียวโดยที่เราไม่ต้องไป Overlay WooCommerce Template หรือว่าต้องไปเขียนโค้ดอะไรเลยนะคะซึ่งไอ้ปลั๊กอินตัวนี้เนี่ยชื่อว่า WooCommerce Customizer ตัวนี้นะคะจะเป็นปลั๊กอินที่ให้ดาวน์โหลดฟรีอยู่ใน wordpress.org นะคะแล้วเขาก็เคลมมาว่าเขาอะสามารถทำพวก custom text เพื่อเปลี่ยน text ต่างๆใน WooCommerce ได้เลยแค่ setting เดียวโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็น open source softwareที่วันนี้จะมาแชร์เนี่ยก็คือมีโอกาสได้ไปคอนทริบิวกับตัวปลั๊กอินตัวนี้ด้วยเราก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าเราคอนทริบิวเขายังไงทำยังไงถึงได้เมิร์จฟีเจอร์เข้าไปกับของปลั๊กอินตัวนี้นะคะถ้าเราลงแล้วเนี่ยหน้าตามันจะอยู่ใน WooCommerce Setting หลังบ้านนะคะมันก็จะมีแท็บ Woo ไอ้ Customizer ขึ้นมาซึ่งตัวนี้มันก็จะมีให้แบบว่าบอกว่าเราจะเปลี่ยนเทคอะไรได้บ้างอย่างเช่นอันนี้เขาจะบอกว่า add to cart button text เปลี่ยนในหน้าที่ช็อปลูปหน้า product page หรือว่า check out หรือว่าแม้กระทั่งจะพวก custom message อะไรแบบนี้ค่ะพวก login message พวก tag label อะไรเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้ที่หน้า setting ตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวอันนี้จะมาโชว์เดโมคร่าวๆให้ดูนะคะหลังจากที่เรา install ปลั๊กอินไปแล้วมันก็จะมี customizer อันนี้โผล่ขึ้นมาอันนี้มองเห็นใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีแบ่งเป็น4 section นะคะก็จะเป็นช็อปหน้าช็อปก็คือหน้า product รวมของเราแล้วก็หน้า product page ก็คือหน้าไอตัว product detail single product ของเราแล้วก็หน้า check out แล้วก็นี้คือตามส่วนอื่นๆของ WooCommerce นะคะซึ่งอันนี้มันก็จะแบ่งไว้ว่าถ้าเราอยากเปลี่ยน Cart Button Text ให้กับ Simple Product คือจริงๆ WooCommerce อ่ะมันจะมี Product ให้ Add หลายประเภทจะมี Simple มี Variable ก็คือพวกที่เป็น Option มีสีให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Group Product หรือแม้กระทั่ง Product ที่เราหมดสต็อกแล้วเราก็จะแจ้งเตือนบอกลูกค้าว่าสินค้าตัวเนี้ยหมดสต็อกแต่ทีเนี้ยโดย Text Default ของหน้า WooCommerce อ่ะค่ะมันก็จะเป็นเช่นอย่างถ้า add to cart ก็จะเป็น add to cart คือบางทีเราอาจอยากจะเปลี่ยนเป็น buy now นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัว product ที่ลอง set up มา
อย่างอันนี้นะคะเราก็เซตอัพโปรดักต์เสร็จปุ๊บโดย default เนี่ยมันก็จะขึ้นคำว่า add to cart บางทีลูกค้าไม่ได้อยากต้องการคำนี้มันดูแบบดู default แล้วก็ดู formal เกินไปอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบให้มันดึงดูดกว่านี้อันนี้ขอลองเปลี่ยนเป็นคำว่า buy now เพื่อเหมือนแบบคลิกเลยอะไรอย่างนี้นะคะซื้อเลยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวต้องกลับไปหน้าช็อปรวมแป๊บค่ะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า buy now อย่างเมื่อกี้อันนี้ทรายเปลี่ยนตรงที่หน้าช็อปรูมถ้าเราอยากเปลี่ยนที่หน้า product page เราก็สามารถเข้ามาแก้ตรงนี้ได้อย่างนี้ก็จะเปลี่ยน add to cart button page แต่ว่าไอ้หน้า product page เนี่ยมันจะไม่ได้แบ่งประเภทว่าเปลี่ยน product type อะไรมันจะรวมกันหมดเลยกดเข้าไปดูหน้า product ก็จะเปลี่ยนคำเป็น buy now แล้วอันนี้เนี่ยก็รองรับภาษาไทยด้วยนะคะปลั๊กอินตัวนี้เขาค่อนข้างเขาเหมือนเขามีเปิดให้ translate ได้ด้วยเราสามารถ submit เข้าไปได้นะคะแล้วก็กลับมาที่สไลด์นะคะหลังจากที่เราใช้ปลั๊กอินตัวนี้ไปสักพักก็เริ่มจะมีแบบ request มาจากลูกค้าว่าเขาอยากเปลี่ยนคำ out of stock product ในหน้า product page บ้างตอนนี้มันมีแต่หน้า single product เอ๊ะมีแต่หน้าช็อปรวมทีนี้เราก็เลยอยากจะ customize ฟีเจอร์เขาแต่ว่าเราใช้ปลั๊กอินเขาแล้วเขาเป็น open source เราสามารถเปิดเหมือนแบบ pull request เข้าไปเพื่อขอเพิ่มฟีเจอร์ของเราเข้าไปในปลั๊กอินเขาอะนะคะซึ่งก่อนที่เราจะเพิ่มอะไรเข้าไปเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่า WooCommerce เนี่ยมันมีฮุกอะไรบ้างเราสามารถแก้ไขตรงไหนได้บ้างโดยที่เราจะดูจากฮุกของ WooCommerce นะคะโดยหลักการก็คือจะเหมือน WordPress เลยก็จะมี Action กับ Filter ซึ่ง Action เนี่ยก็จะบอกว่าเราอยากจะทำอะไรที่ Action ตรงนั้นส่วน Filter คือเราต้องการจะเปลี่ยนอะไรที่ Filter ตรงนั้นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วฟิลเตอร์จะใช้พวกเปลี่ยนเทกซ์เปลี่ยนคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็มาเขียนโค้ดค่ะเซสชันนี้อาจจะมีแบบตัวอย่างโค้ดนิดนึงนะคะมันออกจะเน้นออก develop นิดนึงก็คือหลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยว่าเราจะใช้ฟิลเตอร์อะไรอย่างตรงนี้นะคะคือเราอยากจะเพิ่มเราอยากจะเปลี่ยนเทกซ์ของ out of stock text นะคะเราว่ามาไปดูฟิลเตอร์ของ WooCommerce มาก็จะได้มาตัวนึงคือ WooCommerce Guest Availability Text ซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นฟิลเตอร์ที่จัดการของคำของที่จะโชว์สต็อกอะค่ะว่าสินค้าหมดสต็อกนะสินค้ามีสต็อกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็จะมาเขียนพอเราได้ฟิลเตอร์แล้วเราก็จะมาเขียน Custom Function ก็คือตรงส่วนนี้ก็จะบอกว่าเราอยากเปลี่ยนฟิลเตอร์อะไรอยากเปลี่ยนเทกตรงไหนนะคะโดยเราก็จะเช็คว่าจะเช็คก่อนว่าไอ้โปรดักต์เนี้ยอยู่ในสต็อกหรือเปล่าเราก็ค่อยเปลี่ยนเทกนะตอนฟิลเตอร์นั้นๆ นะคะซึ่งอันเนี้ยปลั๊กอินเขาค่อนข้างทำมาดีเขาสามารถเราสามารถสร้างฟิลเตอร์แบบเป็นเหมือนแบบฟิลเตอร์ของเราได้แล้วก็รีจิสเตอร์เข้าของเขาแล้วก็แค่เปลี่ยนทำคัสตอมฟังก์ชันแล้วก็ฮุกเข้าไปที่ฟิลเตอร์ของ WooCommerce ได้เลยพอหลังจากที่เราทำโค้ดเทสในสเตจจิ้งลองเล่นดูแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันไม่มีผลอะไรไม่ทำให้ไซต์พังหรือหน้าขาวหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปทำการฟอร์กที่ GitHub ของตัวปลั๊กอินค่ะซึ่งปลั๊กอินตัวเนี้ยทำมาบริษัท Skyverge เป็นคนทำซึ่ง Skyverge เป็นเจ้าหนึ่งที่ทำ WooCommerce Extension ค่อนข้างที่จะติดท็อปไฟนะคะก็ทำเขาจะมีปลั๊กอินดังๆที่เป็นพวก membership คอยจัดการmember เวลาถ้าลูกค้าเป็น member โลนี้สามารถเห็น product นี้สามารถซื้อ product นี้ได้นะคะเขาก็จะมีตัวฟรีแล้วก็ไม่ฟรีของปลั๊กอินของ WooCommerce ต่างๆแต่ว่าตัว WooCommerce Customizer ตัวนี้เป็นตัวฟรีเป็น open source แล้วก็เปิดให้คนช่วยร่วม contribute ได้นะคะเราก็เลยเปิด pull request เข้าไปซึ่งเวลาที่เราจะเปิด pull request เข้าไปที่
คนเจ้าของปลั๊กอินเนี่ยเราควรจะบอกว่าเราอะทำอะไรรูปมันอาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยแชร์สไลด์อีกทีเราจะทำอะไรแล้วสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงควรจะบอกให้แบบละเอียดอะค่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่เขาจะ merge code เราเข้าไปในเวอร์ชั่นถัดไปเนี่ยเขาจะได้เขียนในเชนล็อกได้ว่าเวอร์ชันเนี้ยมีเพิ่มอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เปิดไปแล้วก็รอสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เขาก็จะส่งอีเมลตอบกลับมาว่าเขาโอเค approve กับโค้ดที่เราพุชขึ้นไปแล้วก็จะ merge ให้ในเวอร์ชันถัดไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆเวลาที่เราจะcontribute for open source นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการcustom WooCommerce อีกแบบก็คือเมื่อกี้เรารู้จักฮุกละว่ามี action หรือมี filter เมื่อกี้เราได้ใช้ filter ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาดูว่า action ที่เราอยากใช้เราจะใช้ยังไงซึ่ง WooCommerce อะเขามี documentation ที่ค่อนข้างแน่นอยู่แล้วแล้วก็ประกอบกับจะมีพวกเว็บไซต์ต่างๆค่ะเขียนบล็อกขึ้นมาทำพวก visual guide ขึ้นมาอย่างอันนี้นะคะก็เอามาจากเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะคะมีลิงก์อยู่ข้างล่างก็คือเขาจะบอกเลยว่าไอ้หน้า product page เนี่ยมีแอคชั่นอะไรเกิดในหน้านั้นบ้างซึ่งตรงเนี้ยพอเรารู้อย่างเงี้ยมันสามารถทำให้เราฮุกเข้าไปที่แอคชั่นนั้นๆโดยที่ไม่ต้องไป overlay template ให้มันยุ่งยากเขียนโค้ดแค่ฟังก์ชันเดียวก็สามารถฮุกเข้าไปได้ในเทมเพลตนั้นๆเลยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วณปัจจุบันเนี่ยมีเกือบทุกหน้าของ WooCommerce อย่างอันนี้ที่เอาตัวอย่างมาก็จะเป็นหน้า Single Product แล้วก็หน้า Product รวมทีนี้พอเราหาฮุกว่าเราอยากจะฮุกแอคชั่นอะไรเข้าไปที่ตรงไหนเราก็จะมาลองเขียนโค้ดกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่โชว์ว่าเราอยากจะแอด Product SKUเข้าไปโชว์ที่ใต้ไตเติล product ก็คืออยากจะโชว์ตัวเนี้ยแต่ว่าโดย default ของ WooCommerce มันไม่ได้โชว์อยู่เราอยากจะเพิ่มเข้าไปเราก็เลยไปดูว่า action ของหน้าเนี้ยไอ้ตรงใต้ไตเติลเนี่ยมันมี action อะไรเราก็รู้มาแล้วว่าใช้ action ตัวนี้นะพอเราได้ action มาเราก็มาเขียนฟังก์ชันว่าเราอยากจะโชว์อะไรแล้วเราก็ฮุกเข้าไปที่ action ตัวของ WooCommerce ที่เราต้องการจะโชว์แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเขียนแค่ฟังก์ชันเดียวไม่ต้องไปหาเทมเพลตหรือว่าไม่ต้องไปโอเวอร์ไลน์ WooCommerce ให้ยุ่งยากนะคะแล้วก็ข้อดีของการใช้วิธีแบบนี้คือถ้าเรามีลูกค้าหลายๆสิบเจ้าเราก็ทำแค่ฟังก์ชันเดียวหรือว่าอาจจะทำเป็นสนิปเปตเป็นปลั๊กอินก็ได้ที่แบบจะได้ไปแอคทีเวทกับลูกค้าเจ้าอื่นได้นะคะแล้วก็ไม่เสียเวลาแล้วก็รวดเร็วด้วยส่วนต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงของฟิลเตอร์ก็คือเราอยากจะเปลี่ยนของที่เราต้องการจะโชว์เปลี่ยนเท็กซ์ในหน้าช็อปโปรดักต์นะคะอย่างอันเนี้ยอยากจะเปลี่ยนคำว่า order by ไอ้ default sorting ให้เป็น our piece เราก็ไปดูว่าไอ้ฟิลเตอร์ตอนที่มันโชว์ sorting ในหน้าช็อปเนี่ยมันมีอะไรพอเรารู้ฟิลเตอร์แล้วเราก็เขียนฟังก์ชันคัสตอมเข้าไปไอ้วิธีการแบบนี้ก็คือ1สนิปเปตเราก็สามารถเอาไปใช้กับไซต์เว็บไซต์อื่นได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นการแบบเหมือนประหยัดเวลาไปแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นการโอเวอร์ไลน์ WooCommerce เทมเพลตถ้าเมื่อกี้ใครได้เข้าเซสชั่นพี่เม้นนะคะเขาก็จะพูดอธิบายว่าการโอเวอร์ไลน์ WooCommerce เนี่ยทำยังไงแบบคร่าวๆเบสิกอันนี้ก็หลักการเดียวกันค่ะคือเราอยากโอเวอร์ไลน์เทมเพลตตัวไหนของ WooCommerce เขาจะมีเทมเพลตมากมายเลยเราสามารถกรอบเข้ามาไว้ในชายธีมเราได้โดยที่เราแค่สร้าง WooCommerce โฟลเดอร์ที่ชายธีมเราอันนี้จะเป็นชายธีมเราใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปกรอบพวกเทมเพลตของ WooCommerce พอเวลามันโหลดเนี่ยมันจะโหลดจากเว็บจากไฟล์จากที่ชายทีมเรามันจะไม่ไปเรียก WooCommerce แล้วมันจะเรียกที่ทีมเราแทนแล้วทีนี้เราก็จะสามารถคัสตอมเทมเพลตนั้นๆได้อยากจะเพิ่ม
HTML tag หรือว่าจะเพิ่มสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำได้แต่ข้อเสียของมันก็คือเวลาที่ WooCommerce Update Version นะคะมันก็จะมีการเพิ่มตัวแปรบ้างในบางเทมเพลตซึ่งมันก็จะทำให้เราเสียเวลาเช็คถ้าเรามีหลายๆ10ไซต์เราก็ต้องไปนั่งเปรียบเทียบดูค่ะว่าไซต์ไหนใช้เทมเพลตอะไรแล้วมันมีการอัปเดตอะไรหรือเปล่ามันก็จะอาจจะทำให้เสียเวลาแต่ถ้าเราใช้พวกสนิปเปตอย่างพวก Add Action หรือว่า Filter โดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนค่ะเขาส่วนใหญ่เขาจะเพิ่มมากกว่ามันก็จะทำให้เซฟกว่าที่เราจะไปนั่งโอเวอร์ไรด์เทมเพลตปลอดภัยกว่านะคะก็อันนี้ก็อันนี้เป็นการโอเวอร์ไรด์เทมเพลตเนาะก็จะสรุปคร่าวๆนะคะของการ customize WooCommerce ก็คือหา extension ที่เหมาะกับไซต์ของคุณที่คุณอยากจะใช้ว่าเราอยากจะเปลี่ยนอะไรเราอยากจะเพิ่มตรงไหนลอง extension ก่อนเพราะว่ามันไม่ต้องเขียนโค้ดแล้วก็ support กับเราทำลูกค้าหลายๆเจ้าเนี่ยมันก็ประหยัดเวลาไปได้แต่มีเยอะก็ไม่ดีนะคะเลือกอันที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณแล้วก็วันนี้ที่มาแชร์ก็คือเรื่องของการ contribute open source อันนี้ก็มันเหมือนแบบเป็นการช่วยเพิ่มฟีเจอร์ให้กับ plugin เพิ่มเหมือน WordPress อะค่ะเขาก็เปิด contribute เหมือนกันอันนี้ก็คล้ายๆกันแล้วก็การใช้ WooCommerce hook action หรือว่า filter ทำเป็น snippet เพื่อง่ายต่อการ maintain ด้วยแล้วก็สามารถใช้ได้หลายๆไซต์ถ้าเราทำสนิปเป็นอาจจะทำเป็นปลั๊กอินก็ได้นะคะแล้วก็การ extend แบบนี้มันไม่ได้แตะพวก WooCommerce core มันก็ไม่ได้เสี่ยงว่าเวลา WooCommerce upgrade ทีเนี้ยเราก็ต้องค่อยมานั่งเช็คทีมันกระทบน้อยกว่านะคะก็วันนี้น่าจะมีประมาณนี้อาจจะจบเร็วไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามีใครมีคำถามก็ถามได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะมีใครมีคำถามอะไรไหมครับสามารถถามได้นะครับเวลาเหลือเยอะเลยนะครับที่บอกไปเกี่ยวกับแก้เทมเพลตของวูคอมเมิร์สครับที่ว่าต้องสร้างโฟลเดอร์วูคอมเมิร์สแล้วก็ปีไปทีนี้ของผมอ่ะโฟกัสคือว่าในจุดที่จะแสดงรูปภาพของวูคอมเมิร์สแสดงตรงข้างล่างเขาจะมีสไลด์อะครับคือมันสามารถแก้ตรงส่วนนี้ได้ใช่ไหมเราไปก๊อปปี้ไฟล์มาแล้วใส่ตรงนี้ได้ได้ค่ะถ้าจะแก้ตรงนั้นแต่ว่าจริงๆวูคอมเมิร์สเขาจะมีเหมือนเป็นฟังก์ชันที่ซัพพอร์ตเรื่องสไลเดอร์ product gallery อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราต้องแอดโค้ดเข้าไปที่ทีมเราเป็นแบบแอดทีมซัพพอร์ตอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าอยากจะแก้ตรงส่วนที่มันโชว์เนี่ยเราก็ไปดูว่าเทมเพลตนั้นอะเทมเพลตไหนที่เรียกส่วนที่โชว์ gallery แล้วเราก็โอเวอร์ไรด์เทมเพลตนั้นเอาก็ได้เทมเพลตใน WooCommerce ค่ะส่วนใหญ่สมมติว่า gallery มันจะอยู่ในหน้าsingle product ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นอาจจะเป็น content single product.php อะไรเงี้ยค่ะต้องลองไปเสิร์ชดูอย่างที่ใน Visual Guide อะค่ะลองหาดูพิมพ์ว่า WooCommerce Visual Guide มันจะมีพวก documentation อยู่ค่ะใครมีคำถามอื่นมั้ยครับโอเคครับถ้าไม่มีแล้วก็ค่ะก็ขอบคุณพี่สายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้พี่สายก่อน